โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราทิพนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปเทรดดิ้งแชร์นเทรดทำกำไรรวมไม่ถึง3,000เหรียญของผมนะครับวันนี้วันที่23แล้วก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับทุกคนเมื่อวานพอร์ตเราเนี่ยเติบโตไปไกลมากแล้วนะครับทุกคนก็โอ้โหนี่นะกำไรรวมเราไปถึง2 0 0 0ักว่าเหรียญแล้วนะครับเราขาดอีกแค่700เหรียญน,นิดๆเองนะเราก็จะทำกำไรได้ถึง3000เหรียญแล้วนะครับทุกคน ก็มาดูกันนะครับทุกคนว่าในเรือวันนี้เราจะทําได้หรือเปล่านะครับเราจะไปถึงฝั่งฝันกันได้หรือเปล่านะครับอ่าก็ผมมาลองคํานวณดูแล้วนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าเพอร์ฟอร์แมของผมยังอยู่ในระดับนี้อยู่นะครับเนี่ยกาไรเฉลี่ยมันตกวันละประมาณประมาณเฉลี่ยวันละ200กว่าเหรียญน,นะ นิดๆอย่างเงี้ยอีก 2- 3สวันเราก็น่าจะไปถึงฝั่งฝันเราแล้วนะครับอ่าก็มาดูกันนะครับว่าผมจะทําได้ไหมนะครับทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับก็ไม่พูดพร่หาณํทำเพลงมันเสียเวลานะครับปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมยังฝึกเทรดในไซเย์อยู่นะก็มาดูกันว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงแล้วก็โดยรวมผลลัพธ์วันนี้จออกมาดีไหมนะครับโอเคครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยได้จุดเข้าสลับไม้แรกตรงไหนเด โอเคได้จุดเข้าสลับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับทุกคนก็เป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับทุกคนตรงนี้นะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยอย่างแรกในภาพใหญ่นะการวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมา อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นการ follow ท r e n ตามปกติเลยนะครับทุกคนก็นีน่นะภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้นะครับภาพรวมแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กรารบิงลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันมีแนวต้านอยู่ตรงประมาณช่วงนี้นะครับทุกคนถ้าตีเป็นกรอบก็คือประมาณกรอบนี้นะเนี่ยอ่มันติดแนวต้านแลนนล้วช่าสุด เหมือนติดแนวต้านแล้วนะครับมีการทิ้งตัวลงมาแรงเป็นลักษณะของ engulfing เป็นแท่งแดงด้วยนะครับลงมานะซึ่งค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ชัดเจนเลยนะครับว่าแรงขายช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มเข้ามามีผลเยอะมากๆแล้วกราฟในช่วงนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาแล้วหรืออาจจะกับตัวขึ้นมาลึกกับตัวขึ้นมาสูงมากๆแล้วอ ก็แปลว่าหลังจากนี้โอกาสมีสูงมากๆที่จะกลับตัวลงมาได้นั่นเองนะครับก็น่าจะกลับตัวลงวิ่งกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงตรงนี้นั่นเองนะครับและเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายหรือแรงที่ทาให้กาฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกาฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งผลให้การปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยการปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้้แลวนะครับ ก็ด้วยผลท่านี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาสวยงามมากๆเลยนะครับเราจบชานะไปอย่างสวยงามเลยนะครับอ่าโอเคครับเปิดมาไม้แรกเราสวยอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอไปข้อกรับสักครูหนึ่งนะครับ โอเคครับได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่2แล้วนะครับอ่าอันนี้เหมือนเราจะเข้าช้าไปนะทุกคนแต่แอคชั่นมันก็ยังเข้าได้นะครับผมไม่รู้ว่าผมเข้าถูกไหมนะแต่แต่คิดว่าน่าจะกึ่งถูกกึ่งผิดคิดอาจจะคิดว่างั้นนะครับทุกคนก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าแอคชั่นโดยรวมนะครับปัจจุบันเนี่ยเริ่มเข้าไซเย์แล้วนะครับในะช่วงนี้เห็นไหมฮะ แปลวนะ่าณตอนนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้คราบวิ่งลงณนะช่วงที่เป็นแนวต้านตรงนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีเยอะมากๆแล้วนั่นเองนะครับซึ่งกราฟปัจจุบันก็ค่อนข้างสะท้อนแรงขายที่มีมากออกมาให้เราเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมกราฟมันติดแนวต้านณนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้าก็มีติดอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับอ่าก็ ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าแรงขายที่แนวต้านตรงนี้น่าจะมีเยอะแล้วก็เมื่อกี้นะครับแรงขายเนี่ยเทล,ลงมาตุ้มเดียวด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเราโฟลว์ตามแรงขายตรงนี้ลงไปน่าจะ,ะมีโอกาสชนะได้นะครับผมมองว่าอย่างนี้เนาะก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาไม่สวยเลยนะครับทุกคนก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่า ผมเข้าถูกหรือเข้าผิดเพิ่งมาหัดเทรดในไซด์เวด้วยนะครับก็มันจะมีแบบมีข้อผิดพลาดอยู่พอสมควรนะอ่ะก็โอเคครับตรงนี้ผมแพ้นะครับสำหรับในไม้ที่สองนะครับก็ตรงนี้ไอเดียผมคือปร,ประมาณนี้เนาะตามที่เลอยให้ฟังไปนะครับการติดแนวต้านแอคชั่นมันชัดเจนว่าติดจรงิงๆนะครับแรงขายน่าจะมีเยอะผมเลยเทรดลงตามไปแล้วก็แอคชั่นล่าสุดคือมีแรงขายเทลงมาตุ้มเดียวเลยด้วยนะครับก็เลยเทรดลงตรงนี้นะ แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แับพุ่งขึ้นยาวเลยนะครับเราเพไปนะครับไมน้นี้อันนี้ใครมีไอเดียที่น่าสนใจเกี่ยวกับโพซิชันในไม้ที่2ตรงนี้ก็อธิบายกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะครับทุกคนตอนนี้ผมกาลังฝึกเทรดในไซเบียอยู่เนาะก็กาลังหาไอเดียอะไรใหม่ๆเอามาปรับใช้อยู่นะครับใครมีไอเดียการเทรดในตรงนี้ดีๆก็มาเล่าให้ฟังได้นะครับเออแปบลบว่าอผมเทรดลงตรงนี้ถูกหรือย,ยังหรือความจริงล้วควรเทรดขึ้นมากกว่าเพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะครับแชร์ไอเดียกันได้นะครับทุกคนนะ ตรงนี้ผมไม่ชัวนะครับผมคิดว่าผมเทรดถูกนะแต่อาจจะไม่ถูกก็ได้นะผมยังไม่เก่งในไซร์อี์นะครับทุกคนอ่ะโอเคครับก็ไม้ที่2เราจบแพ้นะครับทุกคนเออไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3ามนะครับสำหรับไม้ที่3มผมจะเทรดสองหเหรียญนะเป็นการมาติงเกิลเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไม้ที่3มจุดเข้าของเราจะได้ตรงไหนแล้วก็ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีในไม้ที่3ามครับผม โอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าสลับไม้ที่3แล้วนะครับอันนี้เรายังอยู่กันในกราฟเดิมนะครับผมคาใจนะรับผมคิดผิดหรอเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคครับก็ล่าสุดนะผมเห็นว่าเขาผ่านแนวต้านต,านตรงนี้ไปไม่ได้จริงๆนะครับก็ผมก็เลยมองว่าโอเคงั้นแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงตรงนี้น่าจะมีเยอะจริงๆผมน่าจะคิดถูกแล้วนะครับก็เลย รอเพื่อที่จะหาจุดเข้าจุดใหม่นะก็นี่นะครับได้มาเป็นจุดนี้นะจุดล่าสุดตรงนี้เลยนะครับก็ตรงนี้ผมเลือกกดเหตเุเลือกกดเหตุลงก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อก่อนหน้าในไม้ที่2เลยนะครับก็คือนี่เนาะแอคชั่นล่าสุดครับเริ่มเข้าไซเย์แล้วนะครับแล้วก็เริ่มวิ่งติดแนวต้านนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็นี่ปัจจุบันเนี่ยมีแอคชั่นค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าแกวิ่งทะลุผ่านแนวต้านตรงนี้ไปไม่ได้ราคาน่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับด้วยผลตามนี้นะผมกกกก็เเเเเลลลลยืออดดรงงแ้้วจุขขาา ได้จุดเข้าสวยด้วยนะครับเราเทรดลงตรงนี้นะเราก็ได้จุดเข้าที่แนวต้านพอดีเป๊ะเลยนะครับเราเทรดติดแนวต้านพอดีเป๊ะเลยนะแล้วราคาอ่าแล้วราคาก็วิ่งลงตามแรงขายที่มีอยู่มากอ่าที่มีจากแนวต้านตรงนี้พอดีเลยด้วยนะครับแล้วก็ลงมายาวเลยนะทุกคนก็คิดว่าไม้นี้เราน่าจะจบชานะไปอย่างสวยงามนะครับอ่าโอเคครับก็ไม้ที่สามของเราสวยงามมากนะเบรดิกูดนะทุกคนก็ อ่ะผมว่าแล้วผมมองไม่ผิดนะครับผมคิดถูกเลยจริงด้วยนะครับอ่ะโอเคก็ถือว่าสวยนะไม้ที่3เราแก้ตัวกับไม้ได้สวยแล้วเราก็โดยรวมเราก็วิาะห์กราฟช่วงนี้ออกมาได้ดีด้วยนะครับวู้วเวลีกูดมากมากเลยนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอไปขอรกราฟสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคอุ้ยได้จุดเข้าไม่ค่อยสวยเลยนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ยังไงก็น่าจะมีมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตััววววลลงมมมาาึกกกสคครร้ดยนนนะะบี่็ แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นในช่วงนี้นะครับกรฟเหมือนติดแนวรับหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วด้วยนะครับเห็นไหมนะช่วงนี้กรฟมันวิ่งลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็ มีโอกาสค่อนข้างสูงมากนะครับที่หลังจากนี้นะกราฟจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้ตามแร่งซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กําลังใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้ แรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้กราฟไม่วิ่งขึ้นนะครับกราฟไม่วิ่งลงด้วยครับกราฟวิ่งออกข้างเฉยๆเลยนะครับโอ้โหเสียดานะครับตรงนี้นะโอ้โหแล้วเขาก็ไปขึ้นหลังจากนั้นแทนนะครับ นานๆทีนะครับจะเจอจังหวะแบบนี้นะครับในช่วงนี้น่าจะเริ่มเข้าไซเวย์แล้วนะครับมันเลยกลับตัวขึ้นได้ไม่ค่อยดีทั้งๆที่มันเป็นเทนขาขึ้นนะครับทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรนะก็ไม้ที่4เราจบแพนะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่5้านะครับทุกคนไม้ที่5ก็เหมือนเดิมนะผมมาติงเกิลนะครับจะเทรดที่250เหรียญนะครับทุกคนก็มาดูกันผลงานของเราจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับ โอ้โหทุกคนแล้วดูดีราคาหลังจากนั้นมันก็ขึ้นต่อนะครับขึ้นไปยาวเลยนะหลังจากจบไม้ที่4มานะครับโอเคครับไม้ที่5้าได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการ follow trend ต่อนะครับทุกคนต่อจากไม้ที่4เมื่อกี้เลยนะครับโอ้โหเสียดายนะไม้ที่4เราไม่ชนะแล้วเราวิเคราะห์ถูกด้วยนะครับถูกว่าถูกเป๊ะเลยนะทุกคนดูราคาขึ้นไปนะครับยาวเลยนะโอเคครับไม้ที่5้าผมก็มาเข้าเทรดต่อจากไม้ที่4ี่เลยนะครับทุกคนก็ มาเข้าตรงนี้เป็นการ follow trend ตามปกติเลยเพราะว่าผมดูแล้วนะครับ action ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยราคากับตัวขึ้นมาแล้วมันยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับมันยังไม่มี action พักราคาอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ action พักราคาก็คือ action แบบนี้ฮะที่ราคาเวลามันขึ้นไปสูงสุดแล้วมันขึ้นต่อไม่ไหวนะครับมันจะเริ่มมี action ที่มันทิ้งตัวออกข้างแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับ action นี้เราเรียกว่า action พักราคานะครับทุกคนเป็น action ที่บอกว่าตอนนี้ทั้งหมดที่ราฟกับตัวขึ้นมามันขึ้นมาสูงสุดแล้วนั่นเองนะครับซึ่คััั่่นนนรีีเยจมมมมไละพกา เเกิดขึ้นลยนะแปลว่าโอกาสที่ราคาจะขึ้นได้ต่อมันยังมีสูงนั่นเองนะครับอ่าก็น่าจะยังวิ่งขึ้นต่อตามภาพใหญ่ที่เป็นเทนขาขึ้นอ่านี้ได้นะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตามนะและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในไม้ที่5นี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายไอเดียทั้งหมดให้ฟังก่อนแล้วกันนะอธิบายบทวิคเคะห์ทั้งหมดให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมแค่อธิบาย ว่าเออผมคิดยังไงในไม้นี้เฉยๆใช่ไหมโอเคแต่เดี๋ยวอธิบายทั้งหมดให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปสรุปไม้นี้กันเนาะสำหรับในไม้ที่5นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเหตุขึ้นก็คือต่อเนื่องมาจากในไม้ที่4นะครับก็ไม้ที่4เนี่ยผมมองว่าทั้งหมดใน่าร์ิ่งเป็นเทนขาขึ้นแรงซื้อหรืออะไรนี่ทาให้ราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีเยอะแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็กําลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับเนแลลล้วกงม,ง,มาาวมงมดะาจึสุ เหมือนจะลงมาติดแนวรับหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับบวกกับเส้นสโตมาตัดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นในช่วงนี้ยังไงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะขับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับอ่าก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้ ก็อันนี้คือที่ผมมองไว้ในไม้ที่4นะครับก็เลยมองว่าราคาหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับคราวนี้ต่อมารา,าคาก็กลับตัวขึ้นมาจริงๆนะครับขึ้นมายาวเลยนะครับแล้วก็เขายังไม่มีแอคชั่นพักราคาอะไรเกิดขึ้นมาเลยได้ซ้านะครับเห็นไหมเนี่ยแอคชั่นพักราคามันจะหน้าตายเป็นอยู่นี้เห็นไหมฮะมันจะเริ่มวิ่งออกข้างมันจะเริ่มขึ้นต่อไม่ไหวอ่าแบบนี้เรียกแอคชั่นพักราคานะครับทุกคนก็เมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้ามันยังไม่มีแอคชั่นพักราคาแบบนี้เกิดขึ้นเลยผมกกก็เลลลยยมมมมองงงงววว่่่่าาททััััั้้้้หหดดีีบตตตขขึึนนนนรจะไ ผมน่าจะยังโฟลว์ต่อได้นะครับยังน่าจะเทรดขึ้นตามต่อไดอ้ผมก็เลยเข้าเดิร์เทรดขึ้นตามไปนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือออกมาจบชนะสวยงามเลยนะครับสลับในไม้ที่5ของเรานะครับอ่าโอเคก็ไม้ที่5้าได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เนาะอะ่านี่แล้วก็จบชนะไปสวยงามเลยนะครับอ โอเคครับก็นี่เลยนะครับเป็นบทวิเคราห์ทั้งหมดในไม้ที่5นี้นะครับว่าเออผมคิดยังไงนะครับก็เพื่อนๆจะได้เข้าใจทั้งหมดเนาะว่าโอเคไม้นี้ผมตัดสินใจยังไงผมคิดยังไงนะครับจะได้ไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆได้นะครับตามนี้เนาะโอเคครับก็สลหรับไม้ที่5เราจบชาณไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับทุกคนก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในไม้ที่6นะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เหมือนจะหาจุดเข้าสาหรับไม้ที่หกไม่เจอแล้วนะครับมันเริ่มเทรดยากแล้วนะครับช่วงนี้มันหนักกว่าไซเวย์แล้วนะครับทุกคนมันเหมือนมันเ,เริ่มเข้าช่วงเปลี่ยนเทนแล้วแล้วก็ความผันผวนมันเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะช่วงนี้นะครับมันก็เลยทําให้ผมหาจุดเข้าไม่ได้นะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเทรดยากมากเลยนะครับมีความเบี่ยงสูงมากๆจริงๆนะความผันผวนสูงมากจริงๆนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นขอไม่ไปต่อแล้วกันนะครับ กลัวมันจะขาดทุนมากกว่ามันจะกําไรนะในสถานการณ์แบบนี้นะครับทุกคนก็โอเคครับสรุปเลยแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ก็สรุปว่าผมได้เทรดไปทั้งหมด 5ไม้นะครับก็ชนะไปทั้งหมด3ไม้แพ้ไป2ไม้นะครับวันนี้ทำบิเลทได้ที่6 0นะครับอ่าแล้วก็ขนาดไม้เฉลี่ยที่วันนี้ผมเทรดไปก็คืออยู่ที่เฉลีย่ยไม้ละ160เหรียญน,นะครับแล้วก็กำไรรวมที่ผมทำได้ทั้งหมดในวันนี้นะครับอยู่ที่282เหรียญหรือคิดเป็น1.76เท่าของขนาดไม้เฉลี่ยที่ผมเทรดไปวันนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคครับและนี่เลยก็คือแทดมเป็นกราฟ การเทรดของผมในวันนี้นั่นเองนะครับอู้โดยรวมกราฟการเทรดของเราก็ออกมาสวยอีกแล้วนะครับทุกคนชี้ขึ้น45องศาเลยนะที่จริงถ้าเราดูแบบนี้มันมันแค่ไม่กี่ไม้นาะภาพมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนี่ยโดยรวมมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันต้องเอาหลายๆ10บไม้มาต่อกันนะครับนี่แต่ผมทำให้ดูถ้าหลายๆ1ิบไม้มาต่อกันเนี่ยมันจะสวยมากเลยนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าวิลลิกูร์มากนะครับแต่ก็อันนี้มันแค่ไม่กี่ไม้นาะมันก็เลยดูแบบ สวิงมันจะใหญ่ๆหน่อยนะครับแต่กโ็โอเคครับวันนี้เราจบกำไร มาได้นะครับสวยงามมากๆเลยนะโอเคครับสำหรับ282เหรียญกำไรที่เราทำได้ในวันที่23นี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ9,943บาทกับ46สตางค์นะครับอ่าก็ติดเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ9,900บาทแล้วกันนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันที่23นี้นะครับทุกคน เลิกูนมากๆเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตเราก็เติบโตมาถึง 2, 5 0 5เหรียญกับ4เซนแล้วนะครับหรือก็คือนี่นะตอนนี้รับการเติบโตของพอร์ตเราเติบโตขึ้นอีกแล้วนั่นเองนะครับอู้นี่นครับโตขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับก็โอ้เป็นอัพสวิงขึ้นมาสวยมากๆเลยนะทุกคนดูดีโอเคครับก็ขอให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมาจบชาเลนต์แล้วกันนะครับแบบว่า ทะลุเป้าไปเลยนะจะดีมากๆเลยนะครับอู้ลลิกุลนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดของผมใน วันที่23นี้นะครับก็โอเคเขาบอกว่าในทุกๆไม้ที่ผมเทรดไปทุกๆจุดสําคัญๆหรือว่าทุกๆความรู้ที่ผมแชร์กับเพื่อนๆนะครับมันจะเป็นประโยชน์ที่เพื่อนๆสามารถเก็บเอาไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆคนกันได้นะครับโอเคครับก่อนจากลากันไปในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมเทรดในโอลิมเทรดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอย,อยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างอยากจะเข้ามาหาอะไรได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดพันลิ ที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพ, ia, เพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเพดผ่านลิงก์ของผมเพื่อนๆจะได้สิทธ <dies S 1> ิพิเศษด้วยนะครับอ่ะนี่นะจะได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมกลุ่มนี้ด้วยนะครับทุกคน่าซึ่งสล็อตในกลุ่มนี้นะครับในทุกๆวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์เลยนะครับผมจะมาแชร์ความรู้ดีๆให้สัปดาห์ละ1เรื่องนะครับเป็นความรู้ที่ผมเอาไว้ใช้ในการเทรดเลยนะครับทุกคนผมก็จะมาแชร์ให้ในทุกๆสัปดาห์เลยสัปดาห์ละหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งนนี้ะ กก็จะเป็นสัปดาห์แรกนะครับที่ผมจะมาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับอ่าก็สลหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามารับความรู้ดีๆจากผมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยเทรดได้ดีขึ้นเทรดได้เก่งมากขึ้นไปอีกนะครับก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนี้กันได้นะครับอ่านี่เลยนะครับอันนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคครับผมก็สลหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจหกัับบผมนนน่อยคคละะ1ไร แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบา,บายๆครับผม yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I want to be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert because I want to have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah.